ผมต้องการทําโรงเรือนปลูกผักก็อยากได้ที่มันแข็งแรงและมันสามารถใช้งานได้จริงทําเองได้และที่สําคัญคือต้องใช้ทุนไม่สูงนักผมดูพื้นที่ที่สวนเอาไว้แล้วก็น่าจะปลูกลงเรือนได้ประมาณทักสี่ห้าโรงแต่ตอนนี้เรามาทําโรงแรกกันก่อนผมไปที่ร้านขายของเก่าไปหาซื้อท่อ p v c ที่นี่ก็จะมีขายเป็นกิโลวันนี้ผมเลือกท่อหขุนกับท่อนิ้วครึง่งเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าผมจะเอาท่อที่ผมซื้อมาเหล่านี้เนี่ยไปทําอะไรได้บ้าง ขั้นแรกผมต้องกำหนดจุดในการทำขนาดของโรงเรือนก่อนหลังจากนั้นผมจะฝังท่อนิ้วครึ่งเพื่อจะทำเป็นเสาของโรงเรือนผมตัดท่อนิ้วครึ่งเนี่ยยาวท่อนละประมาณ80เซนเพราะฉะนั้นท่อเต็มของท่อน PVC นิ้วครึ่งเนี่ยมันจะตัดได้5ท่อนพอดีผมกำหนดจุดที่ผมจะปักโรงเรือนให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมจะกว้าง3.2เมตรยาว9เมตรความกว้างความยาวเนี่ยสามารถกำหนดตามที่เราต้องการได้นะครับ หลังจากนั้นผมจะฝังทอดนิ้วครึ่งที่ผมตัดให้ลึกลงไปประมาณ30เซนมีระยะห่างกันเนี่ย1.5เมตรวิธีที่จะทําให้โรงเรือนผมแข็งแรงแน่นหนาเนี่ยผมจะทําการเทปูนเสาที่อยู่ด้านมุม4ต้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโรงเรือนเพราะว่าที่นี่เนี่ยลมค่อนข้างแรงต้องรอให้ปูนแห้งสนิทผมเทเสาไว้7วันเพราะว่าผมจะมาที่สวนเนี่ยสัปดาห์ละครั้งคราวนี้ผมใช้ข้อต่อรถจากนิ้วครึ่งเป็น6ขุนเพื่อจะทําส่วนโค้งของโรงเรือน เมื่อเอาท่อหกุนใส่รูลงไปแล้วเนี่ยจะต้องทําการยึดด้วยสกูก่อนผมจะไม่ใช้กาวทาท่อเผื่อเอาไว้ในโอกาสหน้าจะมีการเคลื่อนย้ายได้จุดสําคัญที่จะทําการฝังท่อในจุดอื่นๆเราจะต้องดึงเชือกหรือว่าขึงเอ็นเนี่ยเพื่อจัดระดับของมันก่อนเพราะนั้นเสาทุกต้นเนี่ยมันจะมีระดับที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันให้มากที่สุด แล้วค่อยฝังเสาในตำแหน่งที่เราทำการมาร์กจุดเอาไว้ผมจะไม่ได้เทปูนนะครับเพราะว่าผมเทปูนเสาหัวมุมแล้วผมจะใช้ดินกลบแล้วก็ตอกให้แน่น ผมใช้ท่อ pvc 6หขุนเนี่ยยาว5เมตรต่อจากหัวเสาที่เราจะฝังด้วยกันยึดสกรูให้แน่นแล้วโค้งเข้าหาอีกเสาหนึ่งแล้วทำการยึดสกรูให้แน่นเช่นเดียวกันเริ่มเห็นส่วนโค้งแล้วใช่ไหมครับ ความสูงก็ขึ้นอยู่ขนาดที่เราต้องการถ้าใครต้องการสูงมากเราก็ต่อท่อ6ขุนเนี่ยยาวขึ้นผมใช้ท่อหขุนเนี่ยห้าเมตรผมไม่อยากให้มันสูงมากเพราะว่าที่นี่ลมแรงท่อหขุนที่เอามาต่อเพิ่มความยาวเนี่ยเราก็ต้องยึดด้วยสกูด้วยเช่นกันกันท่อหลุดออกจากกันค่อยๆทาทีละคู่นะครับผมจะทําหัวท้ายก่อนเพราะว่าผมทําคนเดียว ใช้ท่อนิ้วครึ่งฝังด้านหน้า2ต้นด้านหลัง1ต้นแล้วยึดเข้าหากันอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงด้วยด้านหน้าผมใช้2ต้นเผื่อไว้ในโอกาสหน้าจะทําเป็นประตูขุดหลุมฝังให้แน่นด้านบนผมยึดด้วยเศษท่อ PVC ที่ผมเหลือจากการใช้ยึดรางน้าําก็แน่นหนาดีครับ เสร็จแปลงอย่างแลครับแต่ยังไม่พอนะครับจะต้องใช้ท่อ6ขุนเนี่ยยึดส่วนโค้งทุกต้นให้แน่นอีกครั้งหนึ่งด้านบนผมใช้3เส้นข้างๆเนี่ยใช้2เส้นต้องใช้ตัวล็อกลงเรือนตัวนี้ผมก็สั่งมาครับตัวนไม่กี่บาทมีขนาดตามท่อที่เราใช้ผมใช้ท่อ6ขุนผมก็สั่งตัวล็อกลงเรือนเนี่ยหขุนล็อกแล้วแน่นหนาดีครับ ส่วนด้านข้างเนี่ยท่อ6ขุนผมหมดพอดีเลยผมต้องแก้ไขเฉพาะหน้าผมก็เลยซื้อท่อ1นิ้วซึ่งเป็นท่อมือ2เหมือนกันเอามาล็อกแทนแต่ถ้าใครยังมีท่อ6ขุนก็สามารถใช้ท่อ6ขุนได้เพราะว่าตัวล็อกเนี่ยมันจะสามารถล็อกเข้าหากันได้ด้วยด้วยเช่นเดียวกันส่วนของผมเนี่ยก็คงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการยึดน็อตสกรูอีกครั้งหนึ่งเห็นลูกล่างโรงเรือนที่ผมต้องการแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็ต้องรอสั่งซื้อพลาสติกปูโรงเรือนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับแล้วพบกันคคคลิปหนน้าะรรัับบสสวดี